สวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในการเรียนพระคำของพระเจ้าด้วยกันค่ะวันพุธที่แล้วฉันพูดถึงพระนามของพระเจ้าอันทรงมีพลังวันนี้เราจะมาพูดต่อจากสิ่งที่เราพูดกันไปแล้วพระคัมภีร์ของเราได้สำแดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแต่ว่าพระองค์มีชื่อต่างๆอีกหลายชื่อและแต่ละชื่อของพระองค์ก็สำแดงพระลักษณะของพระองค์เจ้าอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละชื่อพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เลยจึงมีพระนามของพระองค์เจ้ามากมายในภาษาฮีบรูที่สำแดงให้เราเห็นพระลักษณะและธรรมชาติของพระองค์เจ้าวันพุธที่แล้วเราได้พูดถึงพระนามของพระองค์เจ้า7ชื่อด้วยกันอยากจะทบทวนสักนิดนึงชื่อแรกเอโลฮิมหมายความว่าพระเจ้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทรงสร้างพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์สร้างสารพัดสิ่งในโลกนี้รวมทั้งเราทั้งหลายและพระองค์ยังมีชื่อว่าเอโลฮิมชาอิมมีความหมายว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เรามีพระเจ้าที่เราคุยได้สนทนากันได้เพราะว่าพระเจ้าของเราไม่เหมือนพระอื่นๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วเรียกเป็นพระเจ้าของเขาชื่อที่3ที่เราได้พูดถึงแล้วก็คือยะโฮวาหรือยาเวมีความหมายว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ยะโฮวาก็หมายความว่าพระเจ้าแล้วก็เราสามารถรู้จักพระเจ้านี้เพราะว่าพระเจ้านี้เป็นพระเจ้าที่มหิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเราก็รู้จักพระเจ้าในฐานะพระเจ้าเป็นอาบาพระบิดาของเราที่เราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระองค์ได้อโดนายอีกชื่อหนึ่งที่หมายถึงว่าพระเจ้าซึ่งเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตของเราแล้วชื่อที่6คือเอลเอลยอนที่หมายถึงว่าพระเจ้าผู้สูงสุดพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สูงสุดเหนือกว่าพระอื่นๆเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชื่อที่7ที่เราพูดถึงไปแล้วก็คือเอลรอยหมายความว่าพระเจ้าทรงเห็นพระเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเราในสิ่งที่เราทำพระองค์มองเห็นทั้งสิ้นเมื่อพระเจ้ามองเห็นเราจะวิตกอะไรอ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเข้าใจเราในเวลาที่เราอยู่ในความยากลำบากในเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าที่มองเห็นสามารถช่วยเราได้แน่นอนเช้าวันนี้เราจะมาพูดถึงพระนามของพระองค์เจ้าอีก7ชื่อด้วยกันเพื่อที่เราจะได้รู้จักพระองค์เจ้ามากยิ่งขึ้นว่าพระองค์เป็นผู้ใดสำหรับเราทั้งหลายแม้ว่าชื่อของพระองค์เจ้าจะได้รับการสำแดงให้กับประชากรของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมก็ตามแต่ความหมายของพระนามของพระองค์เจ้าพูดถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพูดถึงความรักความเมตตาของพระองค์ซึ่งสามารถซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาประกอบใช้ทุกวันนี้เหมือนกับผู้เชื่อในโลกสมัย
ก่านั้นวันนี้หัวข้อก็คือพระนามของพระองค์เจ้าอันทรงมีพลังภาคที่สองชื่อแรกที่เราอยากจะพูดถึงก็คือเอลชาดายมีความหมายว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เราสามารถอ่านเจอได้ในปฐมกาลบทที่17ข้อ1อับราฮัมเมื่ออับราฮัมได้99ปีพระยาเวทรงปรากฏแก่อับราฮัมและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมพระเจ้าสำแดงให้กับอับราฮัมว่าพระองค์เจ้าเป็นพระเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์มีอำนาจทั้งสิ้นคำว่าชาดายนี่แปลว่าภูเขาสูงรวมกันแล้วเอลชาดายก็หมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มหิทธิฤทธิ์สูงสูงสดุดี91ข้อ1ยังสำแดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้อนี้ในสดุดีพูดอย่างนี้ว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำปังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าของเราทรงมีฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นทรงมหิทธิฤทธิ์สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่หมายความว่าเราสามารถที่จะพบสันติสุขการคุ้มครองความช่วยเหลือต่างๆเมื่อเราต้องการเข้าหาพระองค์เจ้าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในร่มเงาของพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่ทรงมหิทธิฤทธิ์ในฐานะเราเป็นบุตรของพระองค์เจ้าเราสามารถที่จะเข้าหาพระองค์เจ้าทุกเวลาเพื่อที่จะได้พักพิงในพระองค์เจ้าเป็นกำลังใจอย่างมากสำหรับเราเมื่อเราพบกับความยากลำบากเมื่อเราต้องเผชิญความยุ่งต่างๆเรามีพระเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์ที่จะอยู่ด้วยที่จะช่วยเราได้บางครั้งในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันยากที่เราจะรู้ว่าใครที่เราสามารถวางใจได้โดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นชื่อนี้ที่ได้ให้ไว้หรือสำแดงไว้ให้กับอับราฮัมประทานหรือให้ความมั่นคงแก่เราทั้งหลายให้ความปลอดภัยแก่เราทั้งหลายซึ่งสิ่งอื่นไม่สามารถที่จะให้กับเราได้พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่มองเห็นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นแล้วพระองค์นี้ก็เดินไปข้างหน้านำเราทุกวันแล้วก็เดินอยู่เคียงข้างกับเราแล้วก็คอยอยู่เบื้องหลังที่จะปกป้องรักษาเราทั้งหลายการที่จะอยู่ในการสถิตของพระองค์เจ้านำความปลอดภัยนำความพักพิงนำความอบอุ่นให้แก่เราเราไม่ต้องวิตกกลัวอะไรอย่างอื่นเลยที่จะเกิดขึ้นกับเราให้เราขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับเอลชาดายพระเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์ที่จะนำชีวิตของเราไปทุกวันพระนามที่สองที่อยากจะพูดถึงก็คือยาเวยีเรหรือยาโฮวายีเร
ถ้าเรียกเป็นภาษาฮีบรูก็จะออกเสียงว่ายะโฮวาจายรายะโฮวาจายรามีความหมายว่าพระเจ้าผู้จัดเตรียมพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อจะจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือจะเป็นเสื้อผ้าหรือจะเป็นเงินใช้จ่ายหรือสิ่งต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะมีในการครองชีวิตพี่น้องทั้งหลายบางครั้งเนี่ยเมื่อเราอธิษฐานทูลขอบางสิ่งบางอย่างและเมื่อเราไม่ได้คำตอบจากพระองค์เราจะรู้สึกว่าพระเจ้าอาจจะลืมเราไปหรือพระเจ้าไม่ได้ยินเสียงคำทูลขอของเราบางครั้งเรารู้สึกว่าพระเจ้าช้าเหลือเกินในการที่จะตอบคำอธิษฐานของเราพี่น้องให้เราจำในไว้ว่าเวลาของพระองค์เจ้าไม่เหมือนกับเวลาของเราและพระองค์เจ้าไม่เคยสายให้เราเข้าใจว่าพระเจ้ารู้เราดีกว่าพระเจ้ารู้สิ่งที่ดีกว่าสำหรับเราแล้ววันเวลาของพระองค์เจ้าเหมาะสมที่สุดสำหรับเราทั้งหลายอับราฮัมรู้จักพระเจ้าดีมากๆทีเดียวและอับราฮัมได้พบว่าพระเจ้าเป็นพระองค์เจ้าที่สัตย์ซื่อในการจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างอับราฮัมจึงไว้วางใจพระเจ้าว่าพระองค์จะเตรียมจัดเตรียมเครื่องบูชาแทนที่บุตรชายอิสหะเมื่อเขาถูกเรียกให้ถวายอิสหะเป็นเครื่องบูชาแก่พระองค์เจ้าอับราฮัมรู้จักชื่อของพระองค์เจ้าอย่างดีแล้วเชื่อว่าพระลักษณะของพระองค์เจ้าที่มีความสัตย์ซื่อในพระองค์นั้นจะจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เขาได้ความเชื่อของอับราฮัมนี้นำสิ่งที่ดีเกิดขึ้นพระเจ้ามองเห็นความเชื่อของอับราฮัมและได้จัดเตรียมแกะตัวผู้ตัวหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องบูชาแทนที่อิสหะในเยนิซิสบทที่22ข้อ14บอกกับเราว่าอับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่ายาเวอิเรอย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่าทรงจัดไว้ให้บนภูเขาของพระยาเวอับราฮัมจึงตั้งชื่อว่าพระองค์เจ้าทรงจัดไว้และจัดเตรียมบางครั้งพระเจ้าของเราทดสอบจิตใจของเราเหมือนกับพระองค์ได้ทดสอบจิตใจของอับราฮัมพระเจ้าต้องการที่จะรู้ว่าเรายืนยอมที่จะจำนนต่อน้ำพระทัยของพระองค์ไหมก่อนที่พระองค์จะเปิดประตูแห่งการจัดเตรียมหรือพระพรให้แก่เราที่จะตามมาขอให้เราไว้วางใจพระเจ้าทุกเวลาว่าพระองค์เจ้าจะจัดเตรียมสำหรับความต้องการต่างๆที่มีความจำเป็นสำหรับดำรงชีวิตของเราแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้จัดเตรียมให้เราหรือประทานสิ่งที่ตามที่เราทูลขอเราสามารถที่จะพูดเหมือนกับเพื่อนของดานิเอล3คนไหมชาดรัคมีแชคแอนอะบีเนโกและอะบีเนโกว่าเรายังจะรับใช้พระองค์เจ้า
แม้ว่าเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแม้ว่าเราจะไม่ได้รับการช่วยกู้ของพระองค์เจ้าเรายังจะรับใช้พระองค์เจ้าเรารู้จักพระเจ้าของเราดีเพียงพอไหมที่จะพูดอย่างนั้นได้ขอให้พี่น้องนำไปคิดพระนามที่3ของพระเจ้าคือยาเวนิซีมีความหมายว่าพระเจ้าเป็นธงชัยของเราหรือพระเจ้าเป็นชัยชนะของเราหรือเป็นที่ลี้ภัยของเราดิฉันเชื่อว่าพี่น้องเคยเห็นกองทหารที่เข้าไปในการรบแล้วกองทหารเหล่านั้นก็จะมีหัวหน้านำแล้วก็ถือธงอันหนึ่งธงนั้นเป็นเครื่องหมายที่ว่าเขาจะนำชัยชนะกลับมาในการสู้รบชื่อยาเวนิสิประกาศให้เราเห็นถึงความเป็นผู้นำของพระองค์เจ้าเห็นความปกป้องรักษาของพระองค์และการปลดปล่อยของพระองค์เจ้าสำหรับประชากรของพระองค์เจ้าExodus บทที่17ข้อ15บอกกับเราว่าโมเสสจึงสร้างแท่นบูชาเรียกชื่อว่ายาเวนิสิพระเจ้ารับชื่อนี้ยาเวนิสิหลังจากพระองค์เจ้าได้ช่วยอิสราเอลชนะสงครามเหนือศัตรูของเขาพวกอามาเลกโยชัวและประชากรของพระองค์เจ้าชนชาติอิสราเอลได้เข้าการสู้รบและขนาดที่โยชัวกับชนชาติอิสราเอลสู้รบกันกับพวกศัตรูโมเสสก็ยืนอยู่บนภูเขาแล้วก็มีไม้เท้าถืออยู่ในมือแล้วเมื่อโมเสสยกมือขึ้นชนชาติอิสราเอลก็ชนะการสู้รบแต่เมื่อไหร่โมเสสเมื่อยเอามือลงก็พวกเขาก็พ่ายแพ้ต่อศัตรูอามาเลกเพื่อที่จะช่วยให้มีการชนะแอรอนกับเฮอร์ก็ช่วยกันซัพพอร์ตมือของโมเสสให้ยืดขึ้นมาตลอดให้ยกขึ้นมาตลอดในที่สุดชนชาติอิสราเอลก็เอาชนะอามาเลกในสงครามนั้นพระเจ้านำชัยชนะให้แก่อิสราเอลเป็นชัดเจนมากที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่นำชัยชนะในวันนั้นให้แก่ชนชาติอิสราเอลในทำนองเดียวกันพระเจ้าของเราให้การคุ้มครองให้ความปลอดภัยให้ชัยชนะแก่เราที่จะเอาชนะศัตรูของเราที่เราเผชิญทุกวันไม่ว่าซาตานจะนำอะไรมาให้แก่เราความยากลำบากความเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่างๆความวุ่นวายปัญหาต่างๆให้เราไว้ใจพระเจ้าของเราว่าพระองค์เจ้าจะปกป้องรักษาเราพระองค์เจ้าจะให้ชัยชนะแก่เราทั้งหลายให้เราจำไว้อยู่เสมอว่าพระเจ้าเป็นธงชัยของเราเป็นชัยชนะของเราเมื่อเรายอมจำนนให้กับพระองค์เจ้าให้พระองค์เจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมทุกสถานการณ์พระองค์จะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราดีกว่าที่เราทำเองซะทำเองมีเพลงหนึ่งที่เราร้องกันในอดีต
เพลงสั้นที่พูดถึงชัยชนะภาษาอังกฤษเราใช้ victory ahead ชัยชนะเหนือโลกเพลงนี้เราร้องกันบ่อยเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่นำชัยชนะให้แก่เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามให้เราไว้ใจพระองค์เจ้าที่พระองค์จะนำชัยชนะให้แก่เราทั้งหลายเหนือการทดลองต่างๆเหนือการทดสอบเหนือทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถได้ชัยชนะจากพระเจ้าของเราเยโฮวาห์นิสิของเราชื่อที่4หรือพระนามที่4ของพระเจ้าของเราคือเยโฮวาห์ราฟาชื่อนี้มีความหมายว่าพระเจ้าเป็นผู้รักษา Exodus บทที่15ข้อ26เขียนไว้อย่างนี้ว่าพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระยาเวห์พระเจ้าของเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์อีกทั้งเงยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าเลยเพราะเราคือยาเวห์แพทย์ของเจ้ายะโฮวาห์ราฟามีความหมายว่าพระเจ้าเป็นแพทย์ของเราสำหรับชนชาติอิสราเอลเขาอยู่ในพันธสัญญาเดิมเขายังสามารถที่จะรับการกู้จากความเจ็บป่วยไข้เจ็บต่างๆถ้าเขาดำเนินชีวิตทำตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เจ้าแล้วสิ่งที่ถูกต้องแต่สำหรับเราทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้พันธสัญญาใหม่อยู่ใต้ยุคพระคุณขอบคุณพระเจ้าว่าเราได้รับพระพรของการหายโรคจากการงานสำเร็จของพระเยซูคริสต์ที่ได้ทำบนไม้กางเขนให้แก่เราทั้งหลายยิ่งกว่านั้นเราก็สามารถที่จะได้สุขภาพแข็งแรงสำหรับเราเองด้วยเราน่าจะยินดีน่าจะได้รับกำลังใจโดยเฉพาะสำหรับคนที่เจ็บป่วยและกำลังอธิษฐานทูลขอการรักษาพระองค์เจ้าเป็นแพทย์ที่รักษาเราทั้งหลายพระองค์จะช่วยเราให้หายโดยรอยแผลเขี้ยนของพระองค์เจ้าตามที่เขียนไว้ในพระคำของพระองค์พระองค์เจ้ารู้ดีว่าเราต้องการความช่วยเหลือพระองค์เข้าใจเมื่อเราเจ็บป่วยพระองค์สัญญาที่จะช่วยกู้เราจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราปวดให้เรายึดเอาการหายโรคแล้วดีที่สุดยึดเอาจากพระองค์เจ้าสุขภาพดีสำหรับเราเองสำหรับบางคนการหายโรคอาจจะไม่มาโดยง่ายเขาอธิษฐานทูลขอ
แต่ก็พระเจ้าก็ยังไม่ได้ตอบคำอธิษฐานที่จะรักษายากสำหรับคนเหล่านั้นที่จะรับได้แต่พี่น้องทั้งหลายอยากจะหนุนใจว่าอย่าสงสัยพระองค์เจ้าเชื่อพระองค์เจ้าว่าพระองค์จะรักษาให้เราหายได้แม้ว่าจะไม่หายในกายนี้สำหรับผู้ที่เชื่อและศรัทธาต่อพระองค์เจ้าเรามั่นใจได้ว่าเราจะปลดความเจ็บปวดทั้งสิ้นเมื่อเราไปถึงสวรรค์พระองค์มีระยะเวลาสำหรับพี่น้องทั้งหลายแต่ละคนไม่เหมือนกันที่จะอยู่บนโลกนี้แต่ไม่ว่าเราจะอยู่หรือจะตายให้เรามีชีวิตที่จะไว้วางใจในพระเจ้าดำเนินชีวิตถวายเกียรติแก่พระองค์เจ้าพระเจ้าสัญญาเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราเมื่อเราไปถึงแผ่นดินของพระองค์เจ้าพระองค์จะเช็ดน้ำตาทุกหยดแล้วก็จะไม่มีความเจ็บปวดอะไรอีกเลยที่เราจะต้องทนทุกข์ต่อไปเมื่อเราไปอยู่กับพระองค์เจ้าพี่น้องทั้งหลายจำชื่อของพระองค์เจ้าของเรายะโฮวาห์ รัฟฟาเป็นพระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐของเราพระนามที่5ของพระองค์เจ้ายาเวห์ ชาโลมมีความหมายว่าพระเจ้าเป็นสันติสุขชนชาติอิสราเอลไปที่ไหนก็ใช้ชื่อเรียกว่าทักทายซึ่งกันและกันด้วยคำว่าชาโลมเพราะว่าพระเจ้าเป็นยาเวชาโลมพระองค์เจ้าเป็นผู้เดียวที่สามารถที่จะให้สันติสุขที่เกินความเข้าใจได้กีเดียนรู้ดีว่าเมื่อเขากับประชากรของพระองค์ถูกล้อมรอบด้วยศัตรูกีเดียนพบว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อนำการชัยชนะให้แก่พวกเขาในการสู้รบแล้วก็นำสันติสุขมาปกครองอิสราเอลหลังจากได้ชัยชนะมานี่คือสาเหตุว่ากีเดียนจึงสร้างแท่นบูชาให้แก่พระองค์ผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ24กล่าวว่ากีเดียนก็สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งถวายพระยาเวที่นั่นและเรียกที่นั่นว่ายาเวชาโลมทุกวันนี้แท่นนั้นก็ยังอยู่ที่เมืองเอฟราซึ่งเป็นของตระกูลอาบิเยเชอร์พี่น้องทั้งหลายในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความยากลำบากเวลานี้พระเจ้าต้องการให้เราจำอยู่เสมอว่าพระองค์เจ้าเป็นยาเวชาโลมเป็นสันติสุขแท้จริงสำหรับเราทั้งหลายเราไม่ต้องวิตกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโลกจะว่ายังไงข่าวสารจะพูดยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกที่จะมาถึงไม่ว่าจะเป็นอะไรให้เราพบสันติสุขในพระเจ้ายาเวชาโลมของเราพระองค์เจ้านำสันติสุขเข้ามาในใจข
ความคิดของเราอาจารย์เปาโลได้กล่าวในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7ว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ไม่ว่าเราจะเผชิญปัญหาใดๆก็ตามให้เราทูลขอสันติสุขของพระองค์ที่จะควบคุมเราให้อยู่นิ่งได้หลายต่อหลายครั้งที่ฉันเข้าหาพระเจ้าอธิษฐานทูลขอชาโลมสันติสุขของพระองค์เมื่อที่ฉันพบปัญหาเมื่อที่ฉันถูกรบกวนด้วยผู้คนหรือเหตุการณ์ต่างๆพระเจ้าเป็นชาโลมเป็นสันติสุขสำหรับที่ฉันทุกเวลาพระนามที่6สำหรับวันนี้คือเยโฮวาโรฮาย Jehovah Rohai และความหมายก็คือว่าพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงของเราดาวิดรับการโดนใจที่จะเรียกพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงและดาวิดก็รับการโดนใจที่จะเขียนสดุดีบทที่23ขึ้นมาสดุดี23ข้อ1กล่าวว่าพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนเรารู้ดีว่าถ้าปราศจากผู้เลี้ยงแกะแกะก็จะหลงหายไปได้พี่น้องทั้งหลายเคยประสบการณ์ว่าชีวิตของเราเหมือนดูเหมือนว่าต้องเดินไปนี้เดินไปนั้นโดยไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีการทรงนำของผู้ใดไม่มีโดยไม่มีความหวังใดๆเหมือนกับเป็นแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงหรือไม่สดุดี23บอกกับเราว่าพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของเราและพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วคอยเฝ้าระวังดูเราอยู่เสมอและเมื่อเราไม่สามารถที่จะเดินต่อไปด้วยกำลังของเราพระองค์อยู่ที่จะอุ้มเราให้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเป็นยะโฮวาโรฮายซึ่งเฝ้าดูเราเลี้ยงดูเราและเป็นเพื่อนที่ดีของเราพระองค์จะนำเราด้วยสันติสุขของพระองค์และพระเจ้าของเรานี้เข้าใจความต้องการของเราในทุกสถานการณ์พระองค์จะฟื้นจิตวิญญาณเราและก็จะทรงนำเราเมื่อเราต้องผ่านหุบเขาแห่งความมืดหุบเขาแห่งความเศร้าโศกหรือความยากลำบากพระองค์เจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเราช่วยเราที่จะนำเราทุกก้าวของทางนั้นดาวิดยังบอกอีกว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมโต๊ะอาหารสำหรับเราต่อหน้าศัตรูพระองค์เจ้าอวยพรเราด้วยความกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์และพระองค์ยังชดใช้จ่ายราคาหนี้บาปของเราเพื่อว่าเราจะสามารถที่จะดำรงอยู่ในนิเวศของพระองค์เจ้าตลอดไปช่างวิเศษเหลือเกินที่พระเจ้าองค์นี้ห่วงใหญ่เราทั้งหลายยะโฮวาโรฮายสนใจเคร์เราทั้งหลาย
ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อะไรสิ่งแวดล้อมอะไรให้เรามีความหวังและมีความมั่นคงในพระองค์เจ้าของเราพระนามที่7ของพระองค์เจ้าคือเยโฮวาชิคนุเยโฮวาชิคนุมีความหมายว่าพระยาเวทรงเป็นความชอบธรรมของเราเยเรมีบทที่23ข้อ5ถึง6บอกว่าพระยาเวตรัสว่านี่แน่วันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะให้กิ่งชอบธรรมงอกออกมาสำหรับดาวิดผู้ที่จะทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชอย่างสุขุมรอบคอบและจะทรงนำความยุติธรรมและความชอบธรรมมาสู่แผ่นดินนั้นในสมัยของท่านยูดาจะได้รับความรอดและอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยนี่จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่านคือพระยาเวทรงเป็นความชอบธรรมของเราเยโฮวาชิคนุแปลว่าพระเยเวทรงเป็นความชอบธรรมของเราเมื่อเยเรมีได้เขียนหนังสือเยเรมีนี้ขึ้นมาประชากรของพระองค์กำลังถูกนิรเทศอยู่ในบาบิโลนยูรูซาเล็มและวิหารของพระองค์เจ้าก็ถูกทำลายแต่พระองค์เจ้าก็ทรงตั้งผู้เผยพระวจนะอย่างเช่นอิสยาห์เยเรมีอีสิเกียลแล้วก็คนอื่นๆที่มาเรียกให้ประชากรของพระองค์ที่จะกลับใจสมัยและหันมากลับมาหาพระองค์เจ้าถ้าชนชาติอิสราเอลประชากรของพระองค์ทำตามที่ผู้เผยพระวจนะได้เรียกร้องพระเจ้าสัญญาที่จะยกโทษให้แก่ประชากรของพระองค์ยูรูซาเล็มและวิหารก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาจะได้สามารถที่จะ อยู่อย่างสงบในแผ่นดินของเขาแผ่นดินของเขาก็จะรับการฟื้นใหม่และกษัตริย์แห่งความชอบธรรมจะเส้นสายของดาวิดก็จะเป็นผู้ที่จะปกครองแผ่นดินแล้วพระองค์นี้ถูกเรียกว่าเยโฮวาชิคนุพระเจ้าแห่งความชอบธรรมของเราพวกยิวก็มีโอกาสได้กลับไปยังแผ่นดินของตนและเยรูซาเล็มและวิหารของพระองค์เจ้าก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทำไมจึงสำคัญที่ว่าพระเยซูเป็นเยโฮวาชิคนุก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมีความชอบธรรมของเราเองแล้วเราเองไม่สามารถที่จะสร้างความชอบธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ21บอกเราว่าพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์พระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อใช้หนี้บาปของเราทั้งหลายเพื่อเราจะสามารถที่จะเป็นคนชอบธรรมจากคำพยากรณ์ของอิสยาห์เรารู้ว่าสำหรับคนเหล่านั้นที่ไม่สามารถที่จะสร้างความชอบธรรมสำหรับตนเองพระเยซูได้
ให้เราทั้งหลายที่จะสวมเสื้อผ้าแห่งความชอบธรรมนี้ได้อิสยาห์บทที่61ข้อ10บอกว่าข้าพเจ้าจะเปรมปรีอย่างยิ่งในพระยาเวใจของข้าพเจ้าจะลิ่งโลกในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดให้ข้าพเจ้าพระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมเหมือนเจ้าบ่าวที่โพกศีรษะแบบบุรุหิตและเหมือนเจ้าสาวที่แต่งตัวด้วยเพชรพลอยขอบคุณพระเจ้าพระเยซูได้สวมให้แก่เราใส่เสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระองค์เจ้าเราจึงมีชีวิตอยู่ในทางของพระองค์เจ้าในการทำดีเพื่อถวายเกียรติแก่พระองค์เจ้าได้พระเจ้าปรารถนาเราทุกคนที่จะแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์เจ้าข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6ข้อ32บอกเราว่าพวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้สิ่งแรกที่เราควรที่จะแสวงหาคือความชอบธรรมของพระองค์เจ้าแล้วสิ่งต่างๆเราไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าพระองค์เจ้าจะเพิ่มเติมให้แก่เราทั้งหลายเราจะไม่ขาดสิ่งดีจากพระองค์เจ้าสุภาษิต21ข้อ3บอกว่าการประพฤติชอบธรรมและยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานแต่พระยาเวมากกว่าเครื่องบูชาพระเจ้าพอพระทัยความชอบธรรมจากเรามากกว่าครึ่งบูชาไม่ว่าสิ่งที่เราทำจะดีแค่ไหนพระเจ้าไม่พอพระทัยจนกว่าเราดำเนินชีวิตแห่งความชอบธรรมเพื่อถวายเกียรติแก่พระองค์ขอบคุณพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความชอบธรรมและพระองค์แสวงหาเราทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตแห่งความชอบธรรมขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายที่เราจะจำชื่อและพระนามของพระองค์เจ้าเหล่านี้แล้วก็ให้เรามีชีวิตตามพระลักษณะของพระองค์เจ้าวันนี้เราได้พระนามของพระองค์เจ้าอีก7ชื่อที่จะช่วยให้เราเข้าใจพระองค์เจ้าของเราให้ดียิ่งขึ้นให้เราจำไว้ว่าพระเจ้าของเราเป็นเอลชาดายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าของเราคือยาเวยีเรหรือยาเวจายรามีความหมายว่าพระเจ้าผู้จัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราแล้วพระองค์เจ้าเป็นยาเวนิสซีเป็นพระเจ้าที่นำชัยชนะให้แก่เราเป็นพระเจ้าแห่งธงชัยของเราแล้วพระองค์เป็นยะโฮวารัฟฟาเป็นพระเจ้าแพทย์ผู้รักษาของเราแล้วพระองค์เจ้าเป็นยาเวชาโลมพระเจ้าซึ่งเป็นสันติสุขของเราและพระองค์เจ้าเป็นยะโฮวาโรฮายเป็นพระผู้เลี้ยงของเราพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้เลี้ยงของเราทั้งหลายแล้วพระองค์เจ้าเป็นยะโฮวาชิดกนุพระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเราพี่น้องของเราน่าอัศจรรย์ไหมที่เราได้ทรงได้ถูกพระองค์เจ้าเรียกมา
อยู่ในทางของพระองค์เจ้ามารู้จักพระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้นี้ให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าที่รักเราพระเจ้าที่มีมหิทธิฤทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์เจ้าสรรเสริญพระองค์เจ้าที่พระองค์เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ของเราพระองค์เจ้าเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของเราจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความจำเป็นที่เราต้องการขอบคุณพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าเป็นชัยชนะให้แก่เราพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของเราและพระองค์เป็นสันติสุขของเราเป็นยาเวของชาโลมของเราขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์เป็นยะโฮวาโรฮายเป็นพระเจ้าผู้เลี้ยงของเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์เป็นยะโฮวาชิกนุเป็นความชอบธรรมสำหรับเราทั้งหลายโอ้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์เจ้าช่วยเราที่จะเข้ามาอยู่ในร่มเงาของพระองค์เจ้าและเราจะปลอดภัยทุกประการขอบคุณสรรเสริญพระองค์เจ้าที่เรามีพระเจ้ายิ่งใหญ่นี้เป็นพระเจ้าของเราเราอธิษฐานขอพระเจ้าที่เต็มไปด้วยมหิทธิฤทธิ์ที่จะปกป้องรักษาพี่น้องของเราทุกท่านที่นี่และขอพระองค์เจ้าให้เขามีสุขภาพแข็งแรงและอวยพรทุกคนในทุกเรื่องนำพาชีวิตของเขาและชีวิตของเขาจะเป็นพระพรแก่คนอื่นอีกมากมายชีวิตของเขาจะนำพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นพรให้แก่ผู้อื่นญาติพี่น้องของเขาเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ผู้อื่นที่อยู่ภายนอกคริสตจักรของเราเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์เจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทั้งหลายค่ะ